วันเนี้ยเรื่องการศึกษาโอ้ดูโคตรเท่เลยเรียนฟรีครับตั้งแต่เข้าโรงเรียนจนไปจบม.6 จะเรียนปริญญาตรีก็ไปกู้กยศ.ไม่มีเงินเรียนฟังดูแบบดูเหมือนหล่อไหมประเทศไทยดูศิวิไลเรื่องการศึกษาดูแบบดูศิวิไลโคตรศิวิไลเลยนะแล้วตอนจบมันเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดที่รัฐลงทุนไปปีละกับการศึกษาไปปีละ500,000 กว่าล้านเนี่ยนะกี่ปีก็ตามแต่เนี่ยกว่าจะไปได้เด็กคนหนึ่งขึ้นมาที่เรียนจบปริญญาตรีมันเราต้องยอมรับว่าทรัพยากรมนุษย์นี่มันสำคัญที่สุดผมนี่ถือเรื่องนี้เพราะผมถือว่าคนฉลาด มีโอกาสที่จะสร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้มากครับเพราะวันนี้บุรีรัมย์มันสำเร็จได้ด้วย creativity ความคิดสร้างสรรค์เท่านั้นละที่มันจะสำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าคนมันไม่ฉลาดมันไม่มีการศึกษามันไม่เรียน มันเรียนไม่จบเนี่ยมันแต่วันนี้เด็กโอเคเรียนฟรีมามันฟรีไม่จริงหรอกจริงๆถามว่าฟรีจริงไหมมันฟรีไม่จริงหรอกพ่อแม่ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินส่งเรียนอะไรมาคือฟรีเฉพาะเรื่องค่าเราเรียนอะนะเสื้อผ้าเครื่องใช้เสื้อผ้าซื้อมาก็ไม่เป็นไรไงกระทรวงศึกษาส่งไปลูกอยู่ม.3 ได้เสื้อผ้าเด็กม.1ก็พ่อแม่ก็ต้องไปตัดใหม่อยู่ดีอะครับผมถูกไหมพอไปเรียนระดับมหาลัยเรียนฟรีไม่ได้แล้วนี่ก็ต้องกู้กยศ.เรียนจบปริญญาตรีอย่างเท่เลยครับอีก2ปีไอ้พวกนี้แม่งเป็น NPL หมดเลยมีเสียครับวันนี้รัฐบาลเคยไปดูไหมว่านี่กยศ.เนี่ยเท่าไหร่แล้วคุณเล่นไปบอกว่า2ปีถ้าไม่ใช้นี่คุณดำเนินคดีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็เรียนจบปริญญาตรีมา2ปีมีเครดิตปุโรด้วยพอขึ้นบัญชีปุ้งเป็นมนุษย์ NPL ทำอะไรไม่ได้ผมถามว่าในโลกข้อมูลข่าวสารที่มีระบบดิจิตอลวันนี้เนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันลิงก์หมดไปสมัครงานที่ไหนใครมันจะสมัครได้มันกลายเป็นคนที่ต้องคดีอยู่ถูกฟ้องหนีหนี้ไม่จ่ายหนี้กยศ. มีคนอย่างนี้อยู่ประมาณล้านคนในปัจจุบันซึ่งเป็นวัยรุ่นเพิ่งจบใหม่ทั้งนั้นเลยนี่ไงอนาคตของชาติ อนาคต NPL ในเครดิตครับแล้วกำลังจะมีอีกล้านคนที่กำลังจะต้องถูกดำเนินคดีเฮ้ยคิดมั่งไหมว่าทำไมไม่พักหนี้มันสัก5ปีเรียนจบมาเนี่ยปริญญาตรีมากี่ปีกว่าหางานทำได้ผมนี่โชคดีหน่อยไม่กี่เดือนได้เลยแต่บางคนอาจจะสักปีนึงครับสักปีนึงกว่าจะมีงานที่มั่นคงนะที่ไม่ใช่เปลี่ยนนั่นอย่างเร็วนะนั่นอย่างเร็วนะแล้วมันมีงานให้คนสักกี่คนนะเพราะฉะนั้นนี่คนหนึ่งเนี่ยให้โอกาสเขามาจนถึงเรียนจบแล้วเนี่ยให้เขาอีกสัก5ปีได้ไหมแล้วค่อยใช้นี่ถ้า5ปีแล้วมันยังทำมาหากินไม่ได้หรือหางานทำไม่ได้ฟ้องมันเถอะให้มันตายไปมันจะอยู่ให้โลกๆเลยเพราะเรียนจบปริญญาตรีมา5ปีแล้วยังทำมาหากินอะไรไม่ได้หางานทำไม่ได้แต่นี่2ปีเฮ้ยพี่ว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะควรแก้ไขคือควรพักหนี้พักนี่มันเลย5ปีแล้วต่อไปนี้พวกกยศจบมาให้มัน5ปีไปแล้วไหนๆก็กล้าๆหน่อยมึงให้เรียนฟรีมาจนจบม.6 ทำไมไม่ให้มันเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีวันนี้จบม.6 มาไปสมัครงานน่ะใครเขารับอ่ะท่านต่ำบางคนจบปริญญาตรีถึงได้15,000ถูกไหมมันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ส่งให้มันสุดทางให้มันเรียนฟรีมันจบปริญญาตรีนี่กยศก็ให้มัน5ปีใครที่ถูกดำเนินคดีอยู่นี่มันเสียให้โอกาสมัน5ปี NPL ประเทศนี้มันก็ลด